จริงผ่านจอในช่วงภาพจริงคุณเรื่องจริงของเรานะคะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการค่ะช่วยกันส่งภาพจริงเสียงจริงและเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคมหลายต่อหลายเหตุการณ์ได้สร้างอุทาหรณ์และเตือนสติกับคนในสังคมได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นเหตุการณ์ต่อไปนี้ค่ะเกิดขึ้นกับร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ที่ถูกเปลวเพลิงเผาไหม้จนได้รับความเสียหายและต้นเหตุของเปลวเพลิงนั้นมาจากแก๊สรั่วเรามาย้อนดูเรื่องจริงเรื่องนี้กันอีกครั้งค่ะนำเสนอเรื่องจริงโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นยาเกรกคูไฟมันเกิดขึ้นไวครับไฟกระพริบพริบมันก็ลุกเลยร้องเลยแล้วก็ไฟมันก็ลุกพึบพึบวันนั้นเนี่ยพอดีกลับมาส่งลูกน้องนะครับแถวนี้ก็ขับมาแล้วกล้องหน้ารถเนี่ยก็ถ่ายติดลูกไฟกำลังระเบิดขึ้นมาพอดีโอ้โหเฮ้ยปะเฮ้ยเหตุการณ์ว่าหลังจากที่เห็นลูกไฟระเบิดตามรูปนะครับก็ไฟก็ลามขึ้นไปติดสายไฟฟ้าเพียงไม่กี่วินาทีเปลวไฟก็ลุกโหมขึ้นไปตามเสาไฟฟ้าอย่างรวดเร็วทำให้สายไฟฟ้าในบริเวณนั้นเกิดลุกไหม้และก็เกิดระเบิดเป็นระยะระยะชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างวิ่งหนีตายจากเปลวเพลิงแต่ก็มีชาวบ้านบางคนพยายามฉีดน้ำเพื่อดับไฟและป้องกันไฟที่จะลุกลามไปที่อื่นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถสู้ฤทธิ์ของเปลวเพลิงที่กำลังเผาทุกอย่างให้มอดไหม้ก็ชุมนุมวุ่นวายครับวิ่งหนีกันเพราะว่าพอมันระเบิดปุ๊บมันก็ขึ้นไปติดสายไฟเลยแล้วคราวนี้สายไฟมันสนวนมันเป็นพลาสติกนะมันพอโดนไฟปุ๊บมันก็ลามเร็วเลยครับในที่เกิดเหตุก็มีเชื้อเพลิงอย่างดีทั้งเพลิงไม้ผ้ายางและอื่นๆอีกจึงทำให้ไฟลุกลามไหม้อย่างรวดเร็วร้านค้าต่างๆก็กำลังจะถูกเผาให้กลายเป็นเท่าฐานโอ้มันแบบพอมันบึ๊บขึ้นปั๊บมันก็เข้าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะพี่แปลงหม้อแปลงพอหม้อแปลงมันระเบิดก็เท่านั้นก็ไม่อยู่กันแล้วอ่ะเพราะว่ากลัวมันจะระเบิดตามสายมาใช่ป่ะแล้วมันก็ไหม้เรื่อยๆๆๆเขาก็มาช่วยได้ก็เบื้องต้นนะครับเพราะว่ามันไวมันไม่สามารถที่จะคุมตรงนั้นได้ก็ต้องใช้คำว่าแตกตื่นเนี่ยวิ่งกลาหนนะฮะคือช่วงนั้นน่ะตอนแรกเขาก็พยายามจะดับไฟนะพยายามฉีดน้ำเลี้ยงให้มันแบบให้มันชุ่มไว้ก่อนน่ะแต่แล้วต้านไฟไม่ไหวแล้วก็ตัวเหนียวตัวรอดก่อนนะครับหนีไปอยู่ตรงจุดนู้นแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเลยโตโยต้าไปตรงนี้จะว่างเลยไฟยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ขวางหน้ารวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ใกล้ต้นเพลิงนั้นก็ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงเติมกำลังเปลวไฟให้โหมมากขึ้นไฟทั้งหมดเลยไฟไหม้ในครั้งนี้อะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและน่าขนลุกเขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะที่บรรทุกถังแก๊สอ่ะนะครับมันล้มตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ถังแก๊สมันก็กระเด็นออกมาแล้วก็มันจะคงมีเชื้อเพลิงอะไรอ่ะประกายไฟอะไรเงี้ยมันก็ตรงนี้มันเป็นร้านค้าด้วยไงที่เขามีแก๊สเขามีกำลังขายของอยู่ก็ลุกอย่างรวดเร็วเลยอ่ะลุกที่ร้านค้าเนี่ยนะฮะก็ป้าก็นั่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็อีตัวเนี้ยก็ได้ยินเสียงแก๊สเหมือนแก๊สมันรั่วแก๊สมันรั่วใช่ป่ะก็เลยแบบเฮ้ยแก๊สรั่วใช่ไหมหันไปก็ฟีดมันก็ลุกเลยลุกป้าก็ไปอยู่แล้วป้าก็ไปแล้วกระเป๋าก็เปิดไม่เอาไปแต่ตัวกับลูกสาวมันก็อะไรแม่บอกไฟลุกเหมือนแก๊สจะระเบิดอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่มันแค่แก๊สมันวาวมันหลุดอะไรประมาณนั้นได้ยินอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าได้ยินว่าเหมือนแก๊สมันรั่วแล้วพอหันไปที่ไฟมันลุกแล้วอะลุกท่วมหลังคาแล้วอ่ะป้าก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วประมาณนั้น
จ้าหน้าที่ดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุก็รีบเข้าระงับเพลิงทันทีต่างระดมกำลังฉีดสารเคมีเพื่อดับไฟต้นเพลิงและพยายามลากเศษซากรถจักรยานยนต์ที่ใช้ขนส่งแก๊สออกมาเพราะในนั้นยังมีถังแก๊สอยู่อีกหนึ่งใบครับในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถสยบเพลิงลงได้และโชคดีที่ถังแก๊สอีกใบไม่ได้รับความเสียหายสภาพหลังเปลวเพลิงมอดลงนั้นรถจักรยานยนต์บรรทุกถังแก๊สก็เหลือซากเหล็กอย่างที่เห็นนี่แหละครับร้านค้าต่างๆก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายสายไฟฟ้าก็ถูกเผาจนละลายทำให้ชาวบ้านในละแวกนั้นขาดไฟฟ้าใช้งานไประยะหนึ่งและมีรถจักรยานยนต์อีก3คันได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีรถอยู่ตรงนู้นคันหนึ่งก็ไหม้เกือบหมดทั้งคันก็มีรถป้าไหม้ล้ออย่างเดียวไหม้ยางล้อข้างหน้านะแค่นั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้นเพลิงมาจากแก๊สรั่วไหลออกมาครับในขณะที่พนักงานส่งแก๊สกำลังนำแก๊สไปให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ที่ใช้บรรทุกถังแก๊สนั้นกลับเสียหลักล้มลงทำให้ถังแก๊สหล่นกระแทกพื้นเกิดแก๊สรั่วไหลกลายเป็นต้นเพลิงในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้านบนของถังเนี่ยตรงที่หูจับเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะกันวาล์วแก๊สอยู่แล้ววาล์วที่จะปิดเปิดแก๊สไม่ให้กระแทกพื้นไม่ให้โดนอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าจะโดนเนี่ยมันก็คงต้องมีคงต้องไปกระแทกกับอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วกระแทกเข้าไปโดนวาล์วอย่างนั้นวาล์วคดวาล์วหูวาล์วรั่วได้หรือไม่ก็กระแทกพื้นแรงซะจนกระเทือนพอกระเทือนวาล์วก็เคลื่อนพอวาล์วเคลื่อนมันก็จะเปิดแง้มทำให้ก๊าซมันซึมออกมาได้ถ้าวาล์วเคลื่อนเฉยๆเนี่ยสมมติถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับเราก็ไปปิดวาล์วได้นะครับถ้าไฟมันลุกไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ไปข้างด้านหลังปิดวาล์วก็หายนะซึ่งถ้าเราจะดับไฟก๊าซรั่วเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่จะทำก็คือไปปิดวาล์วนะถ้าปิดวาล์วไม่ได้เนื่องจากมันไหม้ไปหมดแล้วเต็มพื้นที่หมดแล้วเข้าไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้หมดต้องปล่อยให้ก๊าซไหลออกจนหมดเราต้องกันพื้นที่แถวนั้นไว้แล้วฉีดน้ำเลี้ยงฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อที่จะลดอุณหภูมิเช่นว่าฉีดหลังคาบ้านฉีดตรงที่เป็นสายไฟที่จะติดไฟอะไรแถวนั้นไม่ให้มันร้อนแล้วไฟก็จะไม่ลามออกไปแต่ส่วนที่เป็นก๊าซต้องปล่อยให้เขาไหม้หมดอะยังไงก็ต้องไหม้หมดนับว่าโชคดีครับที่ไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้มีเพียงทรัพย์สินเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายแต่ในบางกรณีฤทธิ์อันตรายจากการรั่วไหลของแก๊สก็จะสร้างความเสียหายได้มากมายกว่านี้และถ้าหากเราไม่ระมัดระวังหรือประมาทแล้วก็มันก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ทางที่ดีการขนย้ายถังแก๊สพร้อมใช้งานก็ควรจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นครับเพราะต่อให้ถังแก๊สจะแข็งแรงทนทานสักเท่าไหร่หากเรายังคงประมาทเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกคิดว่าภาพนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องแก๊สเรื่องไฟอะไรต่างๆก็จะได้ป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกรายการเรื่องจริงผ่านจอขอมอบเงินรางวัลภาพจริงของคุณเรื่องจริงของเราจำนวน 5,000 บาทให้กับเจ้าของภาพนี้ครับทุกเรื่องราวที่ทางรายการได้นำเสนอไปนั้นนะคะก็หวังว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับคุณผู้ชมให้รู้จักทางเลือกทางเลี่ยงและทางรอดคุณผู้ชมจะได้ไม่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นค่ะวินาทีชีวิตหายนะกลางถนนโครงการสิ่งสร้างสรรค์คนทีวีปี10ดีเบส01ครับจากมหาวิทยาลัยทักษิณนะครับกับผลงานเรื่องสายน้ำสายชีวิตนั่นเองนะครับพีทครับวาวครับมินิครับพวกเราบีเบส01สามหนุ่มจากแดนใต้มุ่งมั่นฝ่าฟันส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเข้ามาประชันฝีมือในรอบแรกในผลงานรักนะทะเลน้อยและฝีมือการถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขาก็สามารถชนะใจกรรมการฝ่าฟันเข้าสู่รอบ16ทีมได้
และชาวบ้านในพื้นที่มากขึ้นทุกวันและผลที่ออกมานะครับก็คือได้เข้ารอบ16ทีมนะครับก็ดีใจครับรีบเลยครับรีบหยิบโทรศัพท์โทรไปโม้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ก็เป้าหมายของพวกผมก็ไม่ได้อยู่แค่16ทีมก็ยังลุ้นที่จะเข้ารอบ8ทีมต่อไปนะครับและในที่สุดผลงานสารคดีเชิงข่าวเรื่องรักนะทะเลน้อยก็พาพวกเขาก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายพวกผมก็คาดหวังคือตั้งเป้าหมายไว้ที่สูงสุดนะครับก็คือแชมป์นะครับแต่สิ่งที่คาดหวังไว้มากกว่าแชมป์ก็คือประสบการณ์นะครับระหว่างการทำงานนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายน้องๆต้องผลิตสารคดีเชิงข่าวอีกเรื่องในพื้นที่อัมพวาพวกเขาได้หยิบประเด็นเรื่องลงแขกลงคลองเล่าผ่านชีวิตชาวอัมพวาแม้ว่าพวกเขาจะไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เท่าไหร่นักขึ้นมาก็คือเหมือนชาวบ้านที่เขาทำนะครับเขาทำเหมือนเขาไม่ได้พึ่งพาทางรัฐเหมือนเขาทำด้วยตัวของเขาเองเขาสำนึกได้ด้วยตัวของเขาเองว่าเนี่ยบ้านเกิดเขาจะต้องดูแลนะเป็นความเข้มแข็งภายในชุมชนด้วยครับปัญหาอุปสรรคในการทำงานนะก็คือเรื่องของเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับจัดการกับเวลาที่มีอยู่ได้ครับก็สุดท้ายเราก็ได้ผลงานที่ดีที่สุดของเราไปครับความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทีม B-Base 01 3หนุ่มจากแดนใต้สามารถสร้างผลงานชนะใจกรรมการก้าวสู่แชมป์โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปิสิทธิ์ไปได้อย่างภูมิใจครับได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้รับเนี่ยมันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือยังเป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการทำงานจริงๆความรู้ใหม่ๆเหมือนเราอยู่ในกะลาครับเราไปเข้าโครงการนี้ก็เหมือนเราแบบออกนอกกะลาไปพบเจอกับสิ่งใหม่โลกใหม่ความรู้ใหม่ๆทฤษฎีใหม่ๆผู้คนมากมายทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองเรื่องจริงผ่านจอ